คนนะคะวันนี้ก็เป็นค่าติวของคลิปอังกฤษโคตรง่ายนะคะอังกฤษโคตรง่ายก็คือเป็นตัวพื้นฐานทั้งหมดของเราเลยที่จะเป็นต้องทราบก่อนที่เราจะลงสนามสอบต่างๆนะคะพื้นฐานเราต้องแน่นมากๆเลยเนาะโอเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราติวกันเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนจอแป๊บหนึ่งมาละตัวนี้นะคะเดี๋ยวขยายแป๊บนะเมื่อคืนเนี่ยเราติวกันไปถึงเรื่องคำกริยาเนาะว่าคำกริยาเนี่ยมันมีทั้งแท้ช่วยและเอ๊ะช่วยเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะมันมีช่วยแบบแปลความหมายกับช่วยแบบไม่ต้องแปลความหมายจำได้ไหมเนี่ยในชาร์ตที่40หน้า41เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จะขยายให้ดูหน้า41จำให้ด้วยนะพอขยายแล้วภาพหายนี่ไงอันนี้ตัวที่เราจะสอนวันนี้เดี๋ยวพี่จะเลื่อนชาร์ตให้ดูก่อนเมื่อคืนเนี่ยเราติวกันถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่จะเกริ่นนิดนึงคาบก่อนหน้าคือติวเรื่องนี้บางคนบอกเฮ้ยหนูไม่รู้อะไรเลยหนูไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนี่แหละค่ะนี่คือเป็นตัวเริ่มต้นในการเรียนภาษาอังกฤษนะเราต้องรู้จักชนิดคำเราต้องรู้จักโครงสร้างนะคะคำกริยาเนี่ยมันมีแบบไหนนะมันมีแบบแท้ช่วยนี่ไงนะคะเมื่อคืนอ่ะเราจบกันตรงนี้เราจบกันตรงที่ว่ากริยาแท้นะคะกริยาไม่แท้จำได้ไหมคนบอกจำไม่ได้เลยนะคะนะคะเรามาเกริ่นอีกนิดนึงก่อนนะคะจะใช้เวลาชาเลนจ์แค่30นาทีนะกริยาแท้คือกริยาที่เรารู้ความหมายปั๊บจบเดินเล่นกินนอนเรียนรู้ความหมายจบกริยาไม่แท้ก็คือกริยาที่ไม่ได้รู้ไม่ได้อยู่ในรูปเดิมนะคะไม่ได้อยู่ในรูปกินนะคะไม่ได้อยู่ในรูปเล่นหมายความว่ายังไงล่ะเนี่ยก็หมายความว่าตัวมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปอย่างเช่นกินกับเติม ing เล่นกับเติม ed นี่ไงความไม่แท้ก็คือการเติมแต่งอะไรเข้ามาเห็นไหมมันก็เลยไม่แท้แล้วหนึ่งในกริยาไม่แท้เนี่ยก็คือกริยาช่วยไอ้กริยาช่วยตรงนี้เนี่ยมันก็แบ่งออกมาเป็นอีก3ส่วนจำได้ปะมันมีส่วนที่เป็น oz คือเป็นกริยาช่วยที่ไม่ต้องแปลเช่น is amบลาบลาและเป็นกริยาตัวหนึ่งที่ต้องแปลเราเรียกว่าโมอะไรจ๊ะโมดัลอย่างเช่นคำว่า can คำว่า will นะโมดัลและอีกกริยาชุดหนึ่งก็คือ surmise โมดัลคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไงนะมันเป็นได้ทั้งแท้แล้วก็ช่วยตัวมันตัวเดียวเนี่ยคือทำหน้าที่ได้สองอย่างจะให้ฉันเป็นตัวแท้ได้สิเติม true ให้ฉันสิก็เป็นแท้จะให้เป็นตัวช่วยอ่ะได้สิก็คือช่วยในที่นี้ก็คือใช้เสมือนเป็นโมดัลนะคะมีกี่ตัวนะมี2ตัวนั่นก็คือคำว่าอะไรจ๊ะคำว่าแดกับอะไรนะกับนี้อ่ะเราสรุปมาแบบนี้นี่คือกริยาทั้งหมดของเราบางคนบอกโอ้ my god แบบไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยก็ต้องไปดูนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านี้อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยติวฟรีหมดเลยนะคะถ้าตามไม่ทันให้ไปดูลิสต์ในชาแนลของพี่โจนะโจพี่โจสร้างชาแนลไว้โจ SMR มีเรียงเป็นคาบให้เลยในลิสต์อังกฤษโคตรง่ายนะคะเรียงเป็นคาบ1 2 3สอนฟรีทั้งหมดนะคะ2ฟรีทั้งหมดเลยเนาะโอเคทีนี้นะคะสวัสดีค่ะน้อง ML นี่พี่โจเคยถามชื่อแล้วครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็พี่โจก็ลืมแต่พี่โจคุ้นหน้าตัวเองมากเลยเพราะว่าเราเจอกันบ่อยในตัวที่ทำข้อสอบใช่ไหมคะน้องชื่ออะไรนะมาลีแล้วเปล่าไม่ชัวร์เลยอ่ะโอเค อ่ะไปแล้วกันเนาะน้อง ML เรียกน้องขออนุญาตเรียกน้อง ML เลยแล้วกันนะอ่ะโอเคไปต่อค่ะตัววันนี้ที่พี่จะติวก็คือตัวนี้ค่ะ auxiliary ที่เราบอกว่าเจอประโยคเหล่านี้ is am are was were be เนี่ยคือถ้ามันเป็นตัวช่วยในโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องแปลจริงเหรอพี่โจแล้วบางครั้งหนูแปลบางอย่างเช่น I am a teacher เนี่ย I am a teacher อันนี้แปลพี่โจฉันเป็นครูใช่ป่ะ
แล้วแบบทำไมอันนี้ไม่แปล I am teaching English and French I am teaching English and French อันนี้ฉันเป็นครูนะฉันสอนภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสทำไมอันนี้แบบอันบนเนี่ยเราแปลเป็นแต่ข้างล่างทำไมไม่แปลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ย I is am are was were been ไอตระกูล auxiliary ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าแบบไม่คุ้นหน้าเลยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเลื่อนชาร์ตใครจะอุดหนุนหนังสือของพี่โจก็ได้นะคือหนังสือเล่มนี้แหละที่พี่โจใช้สอนเนี่ยนะตัวเองเอาไปเรียนคู่กับคลิปได้เลยนะคะน้องย่านะน้องย่าน้องเทย่าเนาะจริงๆก็มีชื่อละโอเคพร้อมไหมหายใจเข้าลึกๆนะคะเราจะปั่นให้ได้30นาทีไม่เกินนะคะไม่ดึกเกินไปพร้อมนะมีปัญหามีคำถามทักได้ตลอดจ้ะโอเคไปเลยค่ะตัวแรกนะคะ auxiliary ตัวแรกก็คือกลุ่ม verb to be นะ auxiliary คืออะไรแล้วนะเมื่อกี้ auxiliary คือตระกูลกริยาช่วยประเภทหนึ่งคือประเภท verb to beverb to do verb to have บางคนบอกเฮ้ยขนาดรายมาอย่างนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรไม่เป็นไรเราค่อยๆเรียนถึงได้บอกไงว่ามันคือพื้นฐานถามว่าจำเป็นไหมมากนะคะจำเป็นมากถ้าเรียนโดยไม่มีพื้นฐานเนี่ยหนักมันจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะอ่ะไปค่ะ verb to be นะคะก็มี is am areis am are เนี่ยเป็นการปัจจุบันคือเป็นเวลาในปัจจุบัน was were เนี่ยเป็นอดีตนะคะแล้วก็ been เนี่ยเป็น perfect พี่จอมไม่ใช้อนาคตนะแต่มันเป็น perfect คือจบสมบูรณ์เนาะทีนี้เราดู is am are คู่กับใครนะคะ is am are he she it คู่กับ is นะคะ am ก็คู่กับ I are คู่กับ youWe, they นะคะอันนี้เบื้องต้นเนาะแล้วคำนามที่นับไม่ได้ก็คู่กับ is คำนามที่มากกว่า2ขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปเนี่ยก็ใช้กับนะคะต่อไป was ในรูปอดีตบ้างนะคะ was ในรูปอดีตเนี่ยใช้กับ1 were ในรูปอดีตเนี่ยใช้กับ2ขึ้นไป he กี่คนจ้ะ heHe คนเดียวก็ใช้ was นายแดงกี่คนคะนายแดงคนเดียวก็ใช้ was I กี่คนจ๊ะ I คนเดียวก็ใช้ was พวกคุณ you กี่คนคะ you were we กี่คนคะ we พวกเราก็ were นี่การใช้ be เนี่ยใช้ได้กับทุกตัวเลยแต่มันจะนำหน้าด้วย have บวกด้วย been we 3แบบนี้สรุปง่ายๆใช้ได้กับทุกตัวตรงนี้โอเคไหมถ้าโอเคส่งยิ้มให้หน่อยโอเคส่งยิ้มให้หน่อยโอเคนะไปต่อนะคะไปต่ออย่าลืมนะเราติวฟรีทุกวันจันทร์อังคาร4ทุ่มนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเพราะว่ามันหมดซีซั่นการสอบนะคะมันหมดซีซั่นการสอบใครที่จะเริ่มเก็บเลเวลภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาติวได้นะคะไปต่อนะคะ I verb to be หรือว่า is am are was were be เนี่ยเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยคำพอมันเป็นกริยาแท้นะเราจะแปลว่าเป็นอยู่คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะแปลว่าเป็นจะแปลว่าอยู่แปลว่าคือแล้วแต่บริบทถ้ามันเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลคือไม่มีความหมายแต่มันจะอยู่ช่วยประโยคให้ไปไงจ๊ะให้สมบูรณ์โอเคไหมตัวอย่างเช่น I am a pupil ฉันเป็นนักเรียนถูกไหมตัวเองเนี่ยคำว่า am เนี่ยถูกแปลว่าเป็นนะคะ I was a pupil นะฮะฉันเคยเป็นนักเรียนคำว่าเคยเป็น I have been a pupil ฉันเคยเป็นนักเรียนนี่เป็นประสบการณ์ตัวเองก็ดูว่ามันก็คือ verb to be เหมือนกันเห็นไหมได้รับการแปลเรียบร้อย They are pupils นะเขาเป็นนักเรียน They are นะคะเราแปล verb to be ตรงนี้They were pupils เขาเคยเป็นนักเรียน They have been pupils เขาเคยเป็นนักเรียนอันนี้จะเน้นประสบการณ์นะคะต่อไปดูข้างล่าง I am happy ฉันมีความสุขนะคะ She is beautiful หล่อนสวยมาก She is smart เขาเก่ง
we were rich พวกเรารวยสังเกตได้ว่านะคะ verb to be ที่เราแปลความหมายเนี่ยมันจะอยู่โดดๆมันจะอยู่คนเดียวมันจะเป็นคำกริยาคนเดียวในประโยคจะไม่มีคำกริยาอื่นอันนี้ก็เป็นคำนามไหมสังเกตก็คือเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวดังนั้นถ้า verb to be อยู่คนเดียวนะคะอยู่อันเดียวโดดๆเนี่ยก็คือเป็นกริยาแท้เป็นกริยาแท้ปั๊บแปลเลยจะแปลว่าเป็นจะแปลว่าอยู่จะแปลว่าคือก็แล้วแต่บริบทนะคะได้นะต่อไปเป็นกริยาช่วยในเมื่อแท้อยู่1ช่วยก็ต้องอยู่เป็นไงจ๊ะก็ต้องอยู่2นะคะลองดูนะถ้าเขาช่วยใน continuous ก็อยู่ในรูปของ be wing หลังจากที่เราท่องมาแล้ว simple as we continuous be wing perfect have three perfect con have been wing นะคะชื่อ main นะคะพิชทันนะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มเนาะอ๋อจะสอบรอบ e-exam ใช่ไหมคะตัวเองไปดูคลิปนู้ด้วยนะไปดูคลิปวิชามานนะคะถ้าไม่มีหาลิงก์ไม่เจอเนี่ยตัวเอง inbox มาก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้ไปดูลิงก์วิชามานนะมีประโยชน์มากในการทำข้อสอบเนาะไปดูด้วยนะคะเมื่อกี้ไปไหนละเมื่อกี้นะคะคือ continuous simple as we continuous be wing อยู่ในรูป be wing นี่ไง verb to be ที่เราจะใช้เนาะ verb to be ที่เราจะใช้คือตัวนี้อ่ะ she is studying English หล่อนเนี่ยกำลังเรียนภาษาอังกฤษตัวเองเห็นไหมกริยาตัวที่1คือตัวนี้ตัวที่2คือตัวนี้พอมันมี2ตัวแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องแปลเลยแค่เขาอยู่ในโครงสร้างประโยคเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะคะ be wing นั่นเองShe is studying English. She เราเรียนภาษาอังกฤษ I am walking. นะคะฉันกำลังเดินอยู่ในรูป be wing. เนาะแล้วบอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานเนี่ยฉันกำลังเดินไปร้านอาหาร I were. สมมติว่าไม่เอากำลังเดิน I were reading. ช่วงเที่ยงที่เธอโทรมาเนาะฉันกำลังอ่านหนังสือ I were reading. นี่กริยาตัวที่1นี่กริยาตัวที่2อย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยไม่ต้องไปลำบากแปลมันแต่ให้เรารู้ว่ามันคือโครงสร้างนะคะต่อไป be จะอยู่ในรูปของpassive voice คือประธานเนี่ยถูกกระทำคือ be บวกด้วย we 3อย่างนี้นะคะ be we 3 be ก็คือ is am are was were been ที่เราท่องเมื่อกี้ we 3คือกริยาช่องที่3 go went gone ใช้ goneDo did done ใช้ done play played ใช้ played นะคะสังเกตคือไอ้กริยาช่องที่3เนี่ยนะมันจะอยู่ในรูปของคำเปลี่ยนรูปไปเลยหรือเติบ ed เข้ามาซึ่ง ed คำนี้เนี่ยมันก็เป็นคำส่วนใหญ่นะคะเช่น pen ตัวนี้ต้องขึ้นพิมพ์ใหญ่นะตัวขึ้นประโยคเนาะ pen is bought by me ปากกา1ด้ามถูกซื้อหรือจะแปลว่าถูกนะคำว่า passive voice เนี่ยพออยู่ในรูปของ verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่3มันจะแปลว่าถูกนะคะ buy bought buy คือช่องที่1 bought ช่องที่3 pen ปากกาถูกซื้อโดยฉันนะนี่ก็เหมือนกันนี่ verb to be นี้ซื้อเราก็จะแปลว่าซื้อใช่ไหมคะก็ verb to be ตัวนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่อยู่ในประโยคให้สมบูรณ์นี่คือความเป็นกริยาช่วยThe cat was hit by car นะคะแมวเนี่ยถูกชนนะคะถูกชนโดยรถนะคะก็อยู่ในรูปของ be v 3นะ hit ทั้ง3ช่องเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต่อไปอยู่ในรูปของ perfect continuous perfect continuous perfect have three continuous wingเราจำโครงสร้างมาแล้วเนาะตั้งแต่คาบแรกๆที่พี่โจสอน simple s v continuous เป็นไงจ๊ะ be wing นะคะ continuous be wing perfect have three perfect con have been wing เนี่ย perfect con have been wing โครงสร้างมันเลยก็เหมือนกันมันอยู่ในรูปกริยาหลายตัวแบบนี้แสดงว่ามันเป็นตัวช่วยนะคะI have been studying in France for 10 years. ฉันเนี่ยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเวลา10ปีนะตัวเองก็ดู have been wing กริยาตัว be เนี่ยก็ไม่ใช่สาระสำคัญเลยเราแปลที่ studying
นะตัวโครงสร้างเนี่ยนะคะ have been with เนี่ยอยู่ในประโยคนี้เนี่ยเพื่อบอกระยะเวลาเพื่อบอกโครงสร้าง tense คือไอ้ตัวโครงสร้าง tense เนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนบอกว่าแต่ละประโยคนี้มันใช้ยังไงเนี่ยค่ะนะคะอย่างเช่นถ้าแบบเราใช้กริยาช่องที่1 นะอ๋อเราใช้กับประโยคที่มันเป็นปัจจุบันนะประมาณนี้ถ้าเป็น v 2อ๋อเราใช้กับประโยคที่เป็นอดีตนะถ้ามี will อ๋อประโยคนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอนาคตนะนี่แหละโครงสร้าง tense ไอ้พวก verb to be อะไรพวกเนี้ยอยู่ในประโยคเพื่อให้รู้ว่ามันใช้อย่างไรประโยคนี้แปลยังไงแปลยังไงแล้วก็ถูกใช้เนี่ยอย่างไรนั่นเองนี่คือ verb to be สรุป verb to be เป็นได้ทั้งช่วยแล้วก็แท้นะคะช่วยแล้วก็แท้ช่วยมีความหมายไหมคะไม่มีแท้มีไหมมีนะคะแท้คือ1ตัวถ้าช่วยคือ2ตัวเยี่ยมค่ะไปต่อค่ะ auxiliary ตัวที่2นะคะแทนแทนนั่นก็คือ verb to do นะคะ verb to do ก็มี do does did done นะคะทีมเขามีแค่นี้นะคะเร็วไปเปล่าดูสิเร็วไปไหมนะคะสลามค่ะนะคะสลามอะไรกุมสลามค่ะพิชทันนะคะสลามค่ะเนาะโอเคไปต่ออยู่ไหนแล้วนะอยู่นี่นะverb to do นะคะ do does did done นะคะเราก็ดูverb to do กับ does เนี่ยเราใช้กับเหตุการณ์ที่มันเป็นปัจจุบันdid เราใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต done เราใช้กับ perfect นะคะทำไมบอกดู did ทำไม done ไม่เป็นอนาคตอ่ะพี่โจ done เนี่ยมันไม่ใช่อนาคตถ้าใครบอก done เป็นอนาคตเนี่ยเดี๋ยวหยิกมือเลยไม่ใช่นะคะ done เนี่ยเป็น perfect สมบูรณ์เกิดขึ้นและสมบูรณ์จะเป็นแนวพวกประสบการณ์อะไรประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็มันใช้ได้หลากหลายมากเลยเดี๋ยวค่อยไปเรียนในขั้นสูงนะค่อยไปเรียนในขั้นสูงขึ้นในโคตรง่าย2นะคะไปต่อดูใช้กับใครเอ่ยจำไม่ได้จำ does ละกัน he she it does นะคะ he she it ใช้กับ does นะคะ he she it ใช้กับ does นอกนั้นเราใช้ดู they ใช้กับใคร they ใช้กับดู we ใช้กับใคร we ใช้กับดูนะคะ does ก็คือใช้กับ he she it หรืออะไรที่เป็น1หรืออะไรที่นับไม่ได้นะคะดูใช้กับตรงข้ามกับพวกนี้เลย did ใช้ได้กับทุกตัว done ใช้ได้กับทุกตัวพวกนี้นะก็เหมือนกันค่ะในเมื่อมันเป็น auxiliary auxiliary เนี่ยก็แปลว่ามันเป็นได้ทั้งแท้แล้วก็ช่วยช่วยก็เหมือนเดิมไม่มีความหมายไม่ต้องแปลมันนะคะแท้เนี่ยต้องแปลว่าทำโอเคแปลว่าทำแล้วบางคนบอกแล้วมันเป็นตัวช่วยถ้าไม่แปลแล้วมันจะอยู่ทำไมอยู่เพื่อช่วยให้ประโยคนี้เป็นไงจ๊ะสมบูรณ์ให้นึกถึงคำนี้ไว้อยู่เพื่อให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์อยู่เพื่อให้ประโยคเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะตัวเองดูนะเป็นกริยาแท้ให้แปลว่าทำ I do my homework ฉันทำการบ้านนะคำว่าดู She does her homework หล่อนทำการบ้าน I คู่กับ do she คู่กับ does นะคะง่ายๆนะคะไม่มีปัญหาอะไร I did my homework เมื่อวานฉันทำการบ้าน She did her homeworkเมื่อวานหล่อนทำการบ้านนะคะ I have done my homework ฉันทำการบ้านจนเสร็จแล้ว have done นะคะเนี่ยมีคำว่า done do did done ช่องที่3 She has done her homework นะคะเติมจุดเข้าไปในหนังสือด้วยนะลืม She has done her homework นะคะแล้วหล่อนก็ทำการบ้านเสร็จแล้วสรุปก็คือมันอยู่ตัวเดียวแปลว่าทำทีนี้เรามาดูฝั่งกริยาช่วยบ้างกริยาช่วยเนี่ยค่ะเราไม่ต้องแปลแต่ทำไมนะใช่อยู่ในประโยคเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะคะอยู่ในประโยคให้มันสมบูรณ์เช่น 1. ใช้ในการตั้งคำถามและประโยคปฏิเสธใน present simple present simple ก็คือเทนที่มันเป็นปัจจุบัน Do you have a pen? คุณมีปากกาไหมเราใช้ดูในการตั้งคำถามนะเราก็แปลแค่ You have a pen? มีปากกาปะNo, I don't have a pen. I don't have any pen. ตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นแบบ any เนาะแบบไม่มีปากกาเลยนะคะ No, I don't have any pen. นะคะ Does he go to shop? ไปตลาดปะไปช้อปปิ้งปะไปร้านปะไหมคือสร้างประโยคคำถามโดยการเอา does ขึ้นมานะคะต
ตั้งประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธใน past simple ใน past เนี่ยมันคืออดีตนะอดีตเนี่ยเราก็จะแบบอยู่ในรูปของ SV 2นะคะ Did you buy a cake? คุณซื้อเค้กหรือเปล่าเนี่ยถาม Did แปลไหมไม่ต้องแค่จะบอกว่าเห็นอันนี้เนี่ยมันคืออดีตนะ No, I didn't นะคะ No, I didn't นี่คือหน้าที่ของ do กับ does นะคะทีนี้เราดูนะ do เนี่ยที่แปลว่าทำเมื่อกี้เนี่ยกับ make เนี่ยความหมายมันแปลว่าทำทั้งคู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันดูเนี่ยเราจะใช้กับการทำงานหรือทำภารกิจหรือกิจกรรมที่ไม่เจาะจงอย่างเช่นทำการบ้านดู housework ทำงานบ้านนะคะ do some job นะคะ make เนี่ยใช้กับการสร้างนะคะการผลิตการทำให้เกิดผลนะ make an appointment อย่างเช่นการสร้างการนัดหมายก็ใช้ make a cake ก็คือเป็นการสร้างเค้กการผลิตเค้กเหมือนกันนะคะโอเคนี่คือ verb to do นะคะบางคนอาจจะตั้งคำถามเฮ้ยพี่โจมไอ้ verb do does เนี่ยมันใช้ตอนไหนนะคะมันใช้ตอนไหน1ไอ้คำว่า do does เนี่ยมันใช้ตั้งคำถามกับ present simple เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะมันใช้ในการตั้งคำถาม present simple ยังไงอ่ะพี่โจเอาแบบง่ายๆได้ไหมได้ present simple ก็คือกริยาตามด้วยไอ้ประธานตามด้วยคำกริยาหลักหมายความว่ายังไงต่อกริยาหลักกริยาที่ไม่ใช่กริยาช่วยไม่ใช่ละยิ่งอธิบายยิ่งงงกริยาหลักคือกริยาแท้นั่นแหละนะคะอย่างเช่นกินนอนเล่นอย่างเงี้ย present simple อย่างเช่นพี่โจบอกว่าฉันปกติฉันดื่มกาแฟตอนเช้านะดื่มกาแฟเนี่ยคำว่าดื่มของพี่โจเดี๋ยวมันเป็นกริยาหลักเวลาพี่โจจะถามนะจากประโยค I drink coffee every morning แล้วกันนะขอละคำว่า every morning I drink coffee every morning พี่โจถามเอ๊ะฉันดื่มกาแฟประจำปะเนี่ย Do I drink coffee every morning จุดๆเนี่ยพี่โจใช้ดูในการตั้งคำถามเพราะว่ากริยาตรงนี้ของพี่โจอ่ะมันเป็นกริยาแท้ไงก็เลยต้องเอา do does เข้ามาช่วยบางคนบอกอ้าวแล้วมันไอ้พวก she is a teacher พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เทนส์ปัจจุบันเหรอ she is a teacher ก็เป็นเทนส์ปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในรูปของอะไรคะมันอยู่ในรูปของประธานบวกด้วยคำกริยาเนี่ยประธานบวกด้วยคำกริยาพอเราตั้งคำถามเนื่องจากว่ามันมี verb ช่วยอยู่แล้วหลักของมันง่ายๆในการตั้งคำถามคือตัวเองก็ใช้กริยาช่วยในการตั้งคำถามได้เลยโดยไม่ต้องเอา do does มาเกี่ยวข้อง Is she a teacher ตกอ่ะนะคะ Is she a teacher อันเนี้ยได้เลยนะคะตัวเองใช้ได้เลยคือถ้ามี verb ช่วยใช้ช่วยถ้าไม่มีเราถึงจะใช้ verb to do เข้ามาเป็น superhero ช่วยในการแต่งประโยคทั้งคำถามและปฏิเสธนะคะถ้าใครไม่แม่นเรื่องนี้นะไปดูตั้งแต่คลิปต้นๆเลยใครไม่มีลิงก์ตัวเองทักแชทมานะคะว่าพี่โจขอลิงก์โคตรง่ายหนึ่งหน่อยนะคะก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ในแชทบ็อกซ์นะคะต่อไป verb to have ค่ะ verb to have เนี่ยก็เหมือนกันเป็นหนึ่งใน auxiliary จำได้ไหม auxiliary เนี่ยมีทีมกี่คนมีทีม3คนคือทีม verb to be มีแก๊ง verb to do ไปแล้ว2แก๊งอันที่3คือ verb to have เนี่ยคือแก๊งกริยาช่วย OZ ต่อไปถ้าใครถาม verb to be verb to do verb to have รู้จักไหมรู้จักนะเอาแบบทางการเลยปะล่ะชื่ออะไร OZ auxiliary โอเคถ้าคนถาม auxiliary มันเป็นไงวะอ๋อ auxiliary หรอมันทำได้ทั้ง verb แท้แต่ verb ช่วยว่ะแต่ verb แท้เนี่ยเราต้องแปลมันนะแต่ถ้า verb ช่วยเนี่ยไม่ต้องแปลเป็นไงดูมีความรู้นะคะดูมีความรู้จังเลยนะคะไปต่อนะคะไปต่อ verb to have ประกาศตัวเองมันเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่ามันเป็นได้ทั้ง verb แท้แล้วก็ verb ช่วยก่อนที่จะไปดูว่า verb แท้หรือ verb ช่วยอ่ะไปดูก่อนว่ามันมีสมาชิกทีมเนี่ยมันมีใครบ้างปัจจุบันนะคะในการปัจจุบันเนี่ยมี have กับ have has have แล้วก็อดีตแล้วก็ใช้ had นะคะแล้วก็ perfect นะพี่โจจะไม่ใช้คำว่าอนาคตจะไม่ใช้คำว่าอนาคตเนาะเพราะมันไม่ใช่อนาคตแต่มันเป็นคือ perfect จบสมบูรณ์นะคะเป็นประสบการณ์
อ่ะทีนี้เรามาดูต่อตัวที่เราต้องดูก็ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันใช้กับใครนะ he she it ใช้กับ has 1 1คนก็ใช้กับ have อะไรที่เรานับไม่ได้ก็ใช้กับ has นะคะที่เหลือก็ใช้กับ have we ใช้กับใครจ้า we ก็ใช้กับ have they ใช้กับใคร they ก็ใช้กับ have สมชายกับสสิ2คนก็ใช้กับ have ถ้า1คนถึงจะใช้กับ has นี่คือการนำไปใช้อดีตมี1ตัวก็ใช้ได้กับทุกตัว perfect ก็ใช้ได้กับทุกตัวทีนี้ไอ้ verb to have อะค่ะมันเป็นได้ทั้ง verb แท้แล้วก็ verb ช่วย verb แท้เนี่ยมันจะแปลว่ากินหรือมีก็ได้ verb แท้ในที่นี้ก็คือในประโยคเนี่ยมีเขาคนเดียวมีตัวมันคนเดียวไม่มีตัวอื่นไม่มีตัวอื่นมาช่วยนะคะแต่พอเป็นตัวช่วยเนี่ยมันก็ต้องมี2ขึ้นไปนะมีกริยา2ตัวขึ้นไปตัวมันถึงจะเป็น verb ช่วยในที่นี้ verb ช่วยเนี่ยเป็นไงจ๊ะไม่ต้องแปลไม่มีความหมายแต่อยู่ในประโยคให้ประโยคเป็นไงจ๊ะสมบูรณ์นะทีนี้เห็นคำว่าสมบูรณ์นี่หลอนเลยนึกถึงแบบอะไรว่าพี่โจสมบูรณ์ถ้าตามไม่ทันอาทิตย์หน้านะคะจันทร์อังคาร4ทุ่มเรามีนัดติวกันนะคะ ไปต่ออ่ะมาดูนะตอนที่มันทำหน้าที่เป็น verb แท้ที่เราต้องแปลเนี่ยมันจะมีคำกริยาเนี่ยมีแท้ตัวมันคนเดียวค่ะตัวเอง I have breakfast ฉันรับประทานอาหารเช้าฉันกินอาหารเช้าเห็นไหม I had lunch เมื่อวานฉันกินอาหารเที่ยง I had dinner ตัวนี้ตัวข้างหน้านี่เป็นโครงสร้างนะ I had dinner ฉันกินอาหารเย็นฉันเคยกินอาหารเย็นมันจะแปลแล้วแบบมันอาจจะกระจี้ลิ้นนิดนึงแต่พี่จอยอยากให้เห็นเรื่องของโครงสร้างนะคะนี่นะคะต่อไป I have a book ฉันมีหนังสือ I had a book ฉันมีหนังสือเหมือนกันแต่เป็นรูปของอดีต I had a book ฉันเคยมีหนังสือนี้แล้วอ่ะนะคะอ่ะเอ๊ก็สังเกตว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวโดดๆให้เราแปลว่ามีหรือกินซึ่งจะแปลว่ามีจะแปลว่ากินก็ให้ดูบริบทข้างหลังเหมือนคำว่าอาหารเช้าเนี่ยมันอาจจะกำกวมเนาะเราก็ต้องดูบริบทอีกว่าเขาคุยกันเรื่องเธอพาข้าวมาไหมอ๋อฉันมีอาหารเช้าแล้วนะคะว่าเธอทานข้าวหรือยังอ๋อ I have breakfast ฉันทานข้าวแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหนังสือเนี่ยมันก็คงแปลคำว่ากินไม่ได้นะคะเพราะต้องแปลว่ามีเนาะได้นะอ่ะต่อไปค่ะ have ที่เราไม่ต้องแปลความหมายเนี่ยก็อยู่ในรูปของประโยคซึ่งทำให้ประโยคนั้นเป็นไงจ๊ะสมบูรณ์ท่องโครงสร้างมา simple s we continuous be wing perfect have tree perfect con have been wing เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่ไง verb to have อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะในโครงสร้างตรงนี้กับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยตัวเขาอะค่ะจะทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยช่วยใครช่วยให้ประโยคสมบูรณ์นะคะบอกช่วยอะไรพี่โจก็ช่วยประโยคสมบูรณ์นั่นแหละดีเนาะนะดีแล้วไม่ได้เห็นหน้าแล้วถ้าเห็นหน้าเนี่ยอาจจะแบบว่าจะมาเงกให้ได้เนาะนะคะอันนี้ก็คือทำหน้าที่เป็น verb ช่วยทีนี้ perfect tense คือโครงสร้าง have บวกด้วย v 3 I have driven a car นะฉันเนี่ยขับรถฉันเพิ่งขับรถ I have driven มาจากคำว่า drove driven ก็อันนี้เป็นกริยาช่วยอันนี้เป็นแท้นะคะ I have driven a car นะกริยาหลักนะคะฉันเนี่ยขับรถนะคะ she had driven a car หล่อนก็ได้ขับรถเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นตัวช่วย we will have driven a car นะคะก็เป็นตัวช่วยนะคะเหมือนกันกับ continuous คือตัวนี้ที่เราบอกเมื่อกี้พอมันอยู่ในรูปประโยคนี้ก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะ have been wing นะคะ I have been working for 2 hours ฉันทำงานเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมง I have been traveling ฉันเนี่ยได้เคยเดินทางเป็นเวลา2ชั่วโมงสรุปการใช้ have นะคะเมื่อกี้ก็คือ have แท้กับช่วยเนาะทีนี้มาดูตัวอื่น have got กับ have เนี่ยใช้แทนกันได้นะคะ1เมื่อจะสื่อถึงโรคภัยหรือไข้เจ็บ
นะคะโรคภัยไข้เจ็บหรือการกินเนี่ยเราจะใช้ have หรือ have got เข้ามาอย่างเช่น oh I have got a headache นะคะฉันปวดหัว earache ก็ปวดหูนะ head ที่แปลว่าหัวนะก็คือบอกอาการเจ็บป่วย he has got a cup of tea นะคะเขาดื่มกาแฟแต่ในสำนวนนะบางสำนวนเนี่ยเราใช้ have ได้เช่นเดียวกันนะคะแปลว่า have fun สนุก have lunch กินอาหารเที่ยง have a bath นะคะอาบน้ำ have a cigarette สูบบุหรี่นะคะ have a dream มีความฝัน have a chat คุยกัน have a baby มีคลอดลูกนะคะ have a baby มีลูกนะคะ have an accident มีอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุนะคะอันนี้อยู่ในคาบถัดไปละเป็นไงคะเกินมา3นาทีได้ไหมถ้าเราเรียนในขั้นสูงขึ้นนะมันจะมี have ที่เราเรียกว่า causative นะ have ที่เราเรียกว่า causative เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะใช้แปลใช้ในความหมายของคำว่าสั่งให้ใครเนี่ยทำอะไรบางอย่างให้เราแล้วก็เคยออกข้อสอบด้วยนะคะอย่างเช่นหมอ has หมอคนเดียวนะหมอ has พยาบาลนะหมอ has พยาบาลอะไรดีฉีดยาคนไข้หมอสั่งให้พยาบาลฉีดยา patient ไทยบ้างฝรั่งบ้างปนกันไปนะเอาแค่ให้มองภาพออกคือหมอสั่งในทางนี้ก็คือจะมีความหมายคำว่าสั่งนะหมอสั่งให้พยาบาลฉีดตัวที่จะเป็นข้อสอบก็คือในตรงตำแหน่งฉีดเนี่ยมันจะเป็นกริยาช่องที่1เราเรียกว่าคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำประเภท causative ซึ่งมีอีกหลายคำนะที่เป็น causative ซึ่ง have ที่เราเรียนวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ causative มีอะไรบ้างอยากจะรู้ละสิมีคำว่า make มีคำว่า let มีคำว่า get นะคะเนี่ย let make get แล้วก็มีคำว่า help มี5ตัวแล้วก็มีคำว่า have นี่คือทีม causative ทั้งหลายแต่ละคำเนี่ยการใช้มันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่น get เนี่ยด้านหลังมันก็ต้องเป็น to v 1นะคะอันนี้ก็คือเอาเราคุยกัน have ก่อนอันนี้หมอสั่งให้พยาบาลฉีดคนไข้ฉีดยาคนไข้นะคะ have คำนี้มีความหมายว่าสั่งมันจะไปนอกเรื่องกับพื้นฐานกับยาแท้กับยาช่วยเมื่อกี้ have อีกตัวหนึ่งนะคะ have สิ่งของแล้วก็ v 3 have สิ่งของแล้วก็ตามด้วย v 3เนี่ยแปลว่าเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วอะไรสักอย่างแล้วอย่างเช่นคอมนะคะคอมคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว has sorryมันต้อง have ก่อนเมาแล้วอย่างเช่นพี่จะบอกว่าคอมฉันซ่อมเสร็จแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ใช้คำว่า I have นะคะ I have computer แล้วก็ v 3ตรงนี้ done แปลว่าคอมฉันซ่อมเสร็จแล้วนะคะดังนั้น have ตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ have เพิ่มเติมนอกเหนือจากคาบเรียนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะสอนในโค้ดง่าย2อะไรพวกนู้นไปนะคะเป็นไงบ้างโอเคไหมนะโอเคหรือเปล่าเอ่ยชอบไหมเข้าใจหรือเปล่าที่สอนเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะอันนี้เกินมา5นาทีละเดี๋ยวดึกนะคะก็ถ้าตัวเองมีคำถามนะคะตัวเองมีคำถามได้ตลอดนะคะหรือถ้าอยากจะคุยกันส่วนตัวอยากจะคุยกันส่วนตัวใช้ประโยคอะไรเนี่ยอยากจะคุยกันส่วนตัวนะคะถ้ามีอะไรจะปรึกษาทักไลน์มาก็ได้นะอันนี้ไลน์พี่โจนะไลน์ SM มานะคะ SM มาหรือจะอินบ็อกซ์ใน Face ก็ได้นะคะหรือนะคะถ้าตัวเองจะไปเรียนย้อนหลังแบบจะเซฟคลิปเก็บไว้เนี่ยนะคะหรือคุณครูท่านใดที่อยากจะเอาคลิปไปสอนในโรงเรียนก็เอาไปใช้ได้นะคะก็ให้เครดิตนิดหนึ่งนะคะเอาไปใช้ได้นะคะแต่ว่าให้เครดิตด้วยนะอ่ะโอเคค่ะคืนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ